ซึ่งนี้เฮาจะไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวส่วนใหญ่จะไปเบิ่งความพร้อมของทีมชาติลาวก่อนที่เกมจะลงสนามนัดชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติเนปาลในวันศุกร์วันที่31 มีนา 2023นี่นะซึ่งจะแข่งขันในเวลา 18:45 นตามเวลาในบ้านเฮานะซึ่งว่ามื้อนี้เฮาจะไปเบิ่งความพร้อมของทีมชาติลาวส่วนใหญ่กันก่อนแต่เฮาจะไปเริ่มกันที่การฝึกซ้อมถือว่ามีความพร้อมหลายพอสมควรเนาะเนื่องจากว่าหลังจากที่ว่าแข่งขันในนัดที่ว่าเอาชนะทางด้านบูฐานไป 2-1 ในวันที่25 มีนาที่ผ่านมาต่อมาวันที่26 27 28 29ก็ได้มีการฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่กันเลยทีมชาติลาวมีการเก็บพร้อมกันถึงว่าจะลุ้นเข้ารอบก็ตามเนาะในเวลานั้นถือมีความพร้อมหลายที่สุดกันเลยนะซึ่งเฮาจะไปเบิ่งการบรรยากาศการฝึกซ้อมใน 2-3 มื้อที่ผ่านมากันก่อนนะไปเบิ่งคร่าวๆกันนะต่อกันที่คาดว่านักเตะสวีเดนผู้ลินที่ว่าจะได้ลงสนามก่อนถือว่าน่าสนใจอาจจะจุดตัวลักในนัดที่ผ่านมาที่ว่าเคยพบกับทางด้านบูธานซึ่งมาตามที่คาดเนาะก็คืออาจจะใส่สวัสดิ์สุวรรณโศกเป็นยินเป็นพวกซาบดูเซนเก้าเซนเคยส่วนมากองหลังก็มีพุทธวงศ์สังบีไลและก็มีนาลงซิดแต่ก็มีพลศักดิ์ศรีสวัสดิ์นอกจากนั้นก็ยังมีทางด้านอนันตซาสิงห์พงพันธ์ซึ่งคาดว่าทางแอดเวียงคำจะดันขึ้นไปเล่นกลางดินโฮมกับทางด้านจันทวิไซคุณจุพรแต่ก็ยังมีสุขอภรณ์วงเกียงคำแต่ก็ยังมีกองหน้าตัวบุกเป็นทางด้านไมเคิลว่างที่ว่าสำคัญหลายเนาะนัดที่ผ่านมาดินได้ดีหรือคนต่อมาก็จะเป็นกองหน้าจะเป็นอนุสรไซปัญญาหรืออาจจะใส่โจนี่แวนเบเซิร์ดนะยืนคู่กับทางด้านบุญพระจันทร์บุญกองซึ่งนี่ก็เป็นคาดว่าสเวตพุดดิ้งตัวจริงในมืออื่นที่ว่าเขาคาดการไปจากว่านัดที่ผ่านมาก็สื่อสร้างผลงานได้ดีส่วนทางด้านทานไมเคิลไวส์หัวหน้าคือพึกอาจจะบางตัวเด็ดมากดังนั้นหลังที่เอากาวมุมขี้นี่ซึ่งอาจจะมีการเสริมตัวสำรองไว้แก้เกียงไว้ในความคิดกันแล้วเดี๋ยวไปตอนที่ไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของทางด้านบุญพระจันทร์บุญกองนักเตะตัวเด่นที่สุดของทีมชาติลาวที่ว่านัดล่าสุดผมก็ยิงไป2ประตูสวยครับทีมชาติลาวเอาชนะทางด้านบูฐานไป 2-1 จึงเห็นได้เป็นส่วนสำคัญเห็นได้ทีมชาติลาวผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศอันนี้สบายดีข้าพเจ้าบุญพระจันทร์บุญกองตำแหน่งกองหน้าทีมชาติลาวเกมมือเจอบูฐานเนาะก็ดีใจที่ทีมชาติลาวเอาชนะบูฐานไป2 ประตูต่อ1
ู้สึกดีใจและก็ภูมิใจเนาะที่ได้แมตช์ออฟเดอะแมตช์และก็เกมนั้นก็เป็นเกมที่ดีกับทีมชาติลาวเฮาที่เอาชนะได้เนาะก็ดีใจหลายและก็ขอบใจทางทีมพวกเฮาที่เป็นทีมเดียวมีความสามัคคีและก็อยากขอบใจทีมหลายๆที่ช่วยกันบ่แม่นว่าข้าพเจ้าได้เป็นออฟเดอะแมตช์ผู้เดียวเนาะแต่ว่าได้เบิดทุกคนก็ดีใจหลายฝากถึงแฟนบอลลาวถ้าทีมชาติลาวได้เข้าชิงอยากให้เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติลาวพวกเฮาเนาะเพื่อจะเข้าชิงในแมตช์ต่อไปขอขอบใจตอนท้ายครับไปเบิ่งผลงานของทั้ง2ทีมกันก็คือทีมชาติเนปาลก่อนเนาะนัทมิตรก็สามารถเอาชนะทีมชาติลาวไป 2-0 นัดที่2เสมอทางด้านบูทางมี4คะแนนผ่านเข้ารอบ4ชนะเลิศส่วนว่าทีมชาติลาวเฮาก็ลงสนามนัทมิตรก็เสียให้กับเนปาลไป 0-2 นัดที่2ของเจ้าพี่ก่อนที่ว่าจะเอาชนะทางด้านบูทานไป 2-1 เฮตไทยมี3คะแนนผ่านเข้ารอบไปนะส่วนบูทานก็ตกรอบเนื่องจากเรามีเพียง1คะแนนสำหรับรายการนี้ก็มีทีมเข้าร่วมอยู่3ทีมก็คือทีมชาติเนปาลทีมชาติลาวและก็บูทานซึ่งมาเบิ่งอันดับโลกแล้วเนาะก็ถือว่าทีมชาติเนปาลมีอันดับโลกที่ดีที่สุดใน3ทีมนี้ก็คืออยู่อันดับที่175ของโลกส่วนว่าทีมชาติบูทานอยู่อันดับที่185ของโลกส่วนว่าทีมชาติลาวอยู่อันดับที่ว่าต่ำที่สุดใน3ทีมนี้ก็คืออยู่อันดับที่187ของโลกแต่ผลงานทั้ง2นัดที่ผ่านมาก็ถือว่าโดดเด่นในทําสมนะจังหวะนัทมิตรถึงว่าจะเสียให้กับทางด้านเจ้าภาพในบ้านไปก่อน 0-2 แต่ว่าเป็นรูปแบบการเล่นที่ดีแต่มีตัวเกมหลายขึ้นเนาะทางที่ตามมาว่าในวันศุกร์นี้วันที่31นัดซีนซาลาเลอร์ทางด้านทางไมเคิลไวส์เป็นนักเตะทีมชาติลาวเทพดีๆสักแบบเสื้อบานมีโอกาสชนะได้เป็นแชมป์ได้สำหรับทีมชาติลาวเบื้องรูปเกมของทางด้านเนปาลก็ถือว่าสู้ซีกันอยู่นะแต่ว่าทีมชาติลาวต้องจับลูกกลางอากาศเนาะเนื่องจากว่าลูกกลางอากาศของทางด้านเนปาลเป็นทีมที่มีเทคนิคดีมีจุดดีในด้านลูกกลางอากาศเนาะก็ถ้าติดตามก็แล้วกันเดี๋ยวพวกเราจะมีการอัปเดตให้ทีมกันแล้วกันเนาะเราจะห่วมส้มห่วมเสียกันไปในวันศุกร์นี้ในเวลา 16:45 นตามเวลาในบ้านเราก็คือในวันที่31มีนา2023ก็เอาใจช่วยห่วมกันก็แล้วกันเนาะห่วมเสียทีมชาติลาวในมื้อนั้นแล้วพบกันใหม่นะ